เราอยากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงประเทศหรือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสานคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มันดีขึ้นคือมันเป็นความฝันนะคะมันเป็นความฝันของคนทำข่าวว่าวันหนึ่งฉันอยากเห็นสิ่งที่ฉันทำอยู่ดีขึ้นอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นพลังของสื่อมวลชนน่ะกำหนดทิศทางของสังคมไปในทางที่ดีเป็นสังคมที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันแทบไม่มีคนที่ทำงานเจาะไปเฉพาะคนอีสานเลยแต่ว่าเจตนารมณ์ของเราอ่ะชัดเจนว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้สำหรับคนอีสานไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าไปเป็นแรงงานที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราคิดว่าคนอีสานเป็นคนชายขอบที่ทำให้ถูกลืมแม้ว่าจะเป็นคนที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าอาจจะแบบได้รับการพัฒนาน้อยที่สุดดังนั้นเราก็อยากจะให้มีการพัฒนามากที่สุดแล้วก็เสียงคนอีสานน่ะดังแล้วก็ได้รับการยอมรับมันมีช่วงหนึ่งพี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการเบ่งบานของเสรีภาพในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์แต่ก่อนมันมีการพูดแบบใต้ดินใช่ไหมคะอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องขอบคุณนักศึกษานะที่ทำให้นักข่าวอย่างเราที่ทำข่าวมา 18-19 ปีไม่เคยพูดและไม่เคยแบบที่จะคิดจะทำเลยได้มาตระหนักรู้มันทำให้รู้สึกว่าพี่ก็มีพลังความกล้ามากขึ้นนะตอนนี้บ้านเรามันมีการบังคับใช้กฎหมายบางมาตราที่ค่อนข้างรุนแรงหลายครั้งถามว่าเรากลัวถูกจับไหมเรากลัวที่จะถูกฟ้องร้องไหมมันมีความกลัวแต่ทีนี้พอนักศึกษาออกมาแบบนี้เรารู้สึกว่าเรากล้าทำหน้าที่ของเรามากขึ้นสังคมอ่ะรอความกล้าหาญของคุณอยู่รอพลังของสื่อมวลชนที่จะออกมาค้นหาความจริงแล้วก็เป็นตะเกียงและกระจกสะท้อนให้สังคมว่าเฮ้ยถ้าหากว่าคุณไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดปัญหาต่อไปอีกนะทนายนนท์บอกว่ากษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรามีการสัมภาษณ์ทนายอานนท์เป็นคำถามที่พี่เองก็ไม่คิดว่าในชีวิตเนี้ยจะกล้าถามคำถามแบบนี้นะคะคำถามว่าถ้าคุณอานนท์เนี่ยมีโอกาสได้นั่งต่อหน้าพระพักของในหลวงรัชกาลที่9จะพูดว่าอะไรมันเป็นคำถามที่นักข่าวเนี่ยเป็นการรวบรวมความกล้าที่สุดแล้วในวินาทีนั้นแล้วเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยในช่วงจังหวะเวลานั้นนักศึกษาจะยกเพดานมากขนาดนี้แล้วเราก็รู้ว่ามาตรา12เป็นปัญหาที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองตั้งแต่ปี2549ใช่ไหมคะแล้วก็หลังรัฐประหารปี2557ก็ถูกเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาตลอดเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่น่าจะยาวนานดังนั้นการที่มันมีโอกาสที่คนลุกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ธรรมดานะแล้วตั้งแต่วันที่เราสัมภาษณ์ทนายอนุออกอากาศวันนั้นเริ่มมีตำรวจมาต้มมองที่สำนักงานเรานะคะแล้วก็มีคนเห็นเป็นกอรมน.มาสืบข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์นั้นแล้วว่าอ๋อเราอยู่ในสายตาของฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วนะถ้าหากว่าสื่อสาธารณะหรือสื่อที่เป็นสื่อเมนสตรีมเนี่ยได้ทำหน้าที่แล้วก็เปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้มาพูดคุยกันมันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหามากกว่าการกดทับหรือว่าห้ามพูดซึ่งการห้ามพูดไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนเขาทำกันค่ะคือหน้าที่ของสื่อถ้าในทางตำรามันมีหน้าที่หลายอย่างเนาะแต่เรารู้สึกว่าพอมันมาสู่การเป็นสื่อมืออาชีพแล้วอ่ะมันต้องถือจรรยาบรรณเนี่ยว่าคุณจะไม่ทำยังไงให้สังคมเกิดความแตกแยกคุณจะทำยังไงให้สังคมอยู่ด้วยกันได้ความสงบสุขสังคมที่รักเจ้าก็อยู่ได้สังคมที่ต้องการที่จะให้มีการแก้ไขปัญหา112ก็อยู่ได้ไม่ให้การเกิดการห้ามหันกันให้หันหน้ามาคุยกันพูดคุยกันและนำไปสู่ทางออกเราพลังกันหน่อยเราพลังกันหน่อยวันแรกถึงแล้วเราอยากเรียกร้องให้นักข่าวที่ยังมีอุดมคติที่ยังมีอุดมการณ์อยู่นะคะก็คือเดินตามฝันตัวเองอะค่ะอย
อย่าให้ระบบมันกลืนตัวเองอยากให้นักข่าวเป็นที่พึ่งหวังของสังคมไม่ได้อยากให้เขาตะโกนด่าว่าอย่างนี้จะมีนักข่าวไปทำไมอย่างมีสื่อไปทำไมอย่างเงี้ยค่ะคืออยากเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยอยากเห็นสื่อมวลชนมีเสรีภาพอยากให้คนนี้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็อยากให้สื่อมวลชนเป็นที่พึ่งของประชาชน